ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเดลี่ที่เคยเขียนถึงพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่อยู่ในบ้านนะคะที่หนูเขียนให้ก็คือพี่ทับบี้มิสเอ็ดค่ะหนูเขียนว่าพี่เอ็ดไปกับพ่อรักพี่ทับบี้นี่ก็คือเป็นท่อนหนึ่งของเนื้อเพลงที่หนูเอามาปรับเปลี่ยนนะคะจริงมันชื่อเพลงคล้ายๆกันเกินนะคะแต่หนูก็เอามาตัดตรงท่อนนี้ให้เป็นกลายเป็นพี่เพี้ยนไปกันละพอรับพี่ทับบี้นะคะต้องอยากเชื่อใจเพียงแต่ก็พอรักพี่ทับบี้เป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าหนูว่าผูกพันกับพี่ทับบี้อะค่ะก็เขียนตอนวีคประมาณวีคแรกเลยอะค่ะเพราะมันเป็นคำที่แบบว่าตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำค่ะแล้วที่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ก็เลยร้องให้พี่ทับบี้ละกันอะไรอย่างนี้ค่ะหนูเขียนให้พี่ทีค่ะเขียนว่าพี่ทีหนูขอบคุณพี่ทีนะคะที่เมื่อวานสอนหนูทำบีทบ็อกซ์ไว้ขึ้นคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะเอาไปใช้บ้างทำให้มันได้ก่อนแล้วค่อยมาเรียงเป็นโน้ตอย่างนี้ตัดแต่งให้มันหนักนี่ก็คือเป็นวีคประมาณวีคคนที่ถูกรักนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นวีคเบทเทิลแล้วหนูก็ให้พี่ทีอ่ะแบบช่วยสอนให้เกี่ยวกับบีทบ็อกซ์เพราะว่ารู้สึกอยากเอาไปเติมในเพลงที่มันแบบยังมีช่องว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าสนุกดีอะค่ะก็ทำได้ประมาณ3เสียงนะคะก็เลยเรียกพี่ทีว่าศาสตราจารย์ทีเชลิสนะคะและนี่หนูเขียนที่ Multi V4 นะคะก็เห็นว่า Multi Sexy ให้โลกเห็นนะที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะคือเขียนในวีที่มันมีแบบต้องใช้เพลงที่แบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเขียนให้เพื่อนแต่ถามว่าเพลงรอดไหมก็ยังไม่ค่อยรอดไม่รอดเลยค่ะบิวตี้ก็มีมุมที่เซ็กซี่เหมือนกันนะคะแต่ก็เขียนไปเหมือนกับว่าแบบให้เทรนไปอย่างนั้นแหละค่ะก็แบบเซ็กซี่โลกเห็นนะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าจะโปรโมทสปอนเซอร์ด้วยแหละค่ะให้โลกเห็นนะคะก็สำหรับไดอารี่ที่ชอบนะคะก็ที่ตัวเองได้เขียนไว้ให้เพื่อนๆที่ประทับใจก็จะมีอยู่3เล่มก็จะมีของพี่อ๊อฟ V2 ของซานิ V6 แล้วก็ของน้องแอน V10ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกอดอุ่นๆถ้าไม่ได้พี่อ๊อฟหนูก็คงแย่แน่เลยคือวันนั้นก็เป็นวันหนึ่งที่รู้สึกแย่กับบางเรื่องบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเข้ามาพอดีในจังหวะที่แบบเราเฟลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบณตรงนั้นน่ะมันช่วยเราได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกขอบคุณที่ตอนนั้นน่ะเป็นครั้งแรกที่เหมือนเรายังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นะเหมือนจากนั้นก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบว่ามันทําให้ความรู้สึกบางอย่างอะไรเงี้ยมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยประทับใจไปนะคะเป็นของซานิ V6 เขียน2หน้าเลยมันเป็นการเปิดตัวการเป็นแฟนคลับอย่างเป็นทางการค่ะก็เขียนว่าเราชอบทุกเพลงที่นิร้องชอบทุกโชว์ของนิแล้วก็ทิ้งทวนสุดท้ายเอาให้คนดูกรี๊ดจะเป็นลมไปเลยนะเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาปี๊ดปี๊ดซานิสู้สู้สู้กรี๊ดเราเป็นแฟนคลับนี้นะการเปิดตัวแฟนคลับเป็นทางการค่ะ
ขอบคุณหนูมากนะที่ทำทุกอย่างแทนเจ้ได้อย่างดีเยี่ยมเจ้ภูมิใจในตัวหนูมากแล้วมาฟีดกันนะตื่นเต้นว่ะฮ่าจะสู้ได้มินี่ V10 ปะทะ V1เพลงทำไมไม่รักสักทีนะครับก็คือวีคนั้นวันนี้ฟีเจอริ่งอะค่ะคือแบบเรามีโอกาสได้กลับมาอีกทีหลังจากที่เราออกไปรู้สึกจะประมาณ2อาทิตย์2 3อาทิตย์ที่ห่างไปอะไรเงี้ยก็แบบว่าตอนก่อนออกไปก็ฝากน้องแอนดูแลเพื่อนๆดูแลคุณครูดูแลทุกคนแล้วปกติเราจะชอบแบบดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็เลยฝากน้องแอนเพราะดูเป็นคนที่น่าจะทำแทนได้นะตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยน้องก็ทำได้ดีมากก็เลยขอบคุณน้องตรงนี้แล้วก็แบบน้องอ่านก็คงยิ้มเหมือนกันค่ะเราก็ยิ้ม